อู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ลำเฮดเดอร์089-926-1542ไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับลำเฮดเดอร์ครับ089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงนี้รอสายก็มาดูเรื่องราวของ SMS ก่อนฮะ SMS เดี๋ยวนะเขาบอกว่าขับรถดึงเบรกมือเวลาจอดตามแยกบ่อยๆดีไหมก็ดีมันเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมปลดแล้วกันปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาคือพอไฟเขียวปั๊บรีบออกเลยแล้วก็ลืมปลดเบรกมือวิ่งกันไปเบรกเหม็นไหม้หมดเลยเบรกหลังจะไหม้ครับนั่นแหละนะครับคือมันไม่มีข้อกำหนดอะว่าจะทำแบบไหนจะดึงเบรกมือจะเข้าตัวพีครับแล้วแต่เหยียบเบรกค้างไว้เข้าตัวเอ็นแล้วก็เหยียบเบรกได้หมดครับปัญหาอย่างเดียวคือลืมเอาลงตอนรถออกนี่แหละอย่าลืมเบรกมือบ่อยๆอย่าลืมแล้วกันไฟเขียวปั๊บผักเข้าดีได้เร่งไงรถไม่ไปเชฟโรเลต Avio 1.6 ติดแก๊สดีไหมได้เลยก็ส่วนใหญ่ก็ติดแก๊สแล้วทั้งนั้นอะ Avio อะคำมันเล็กมากมันจะกินนะครับ Avioมันเป็นรถเล็กที่กินน้ำมันมากคือมันใหญ่คือมันหกใช่แล้วก็เป็นคันนิดเดียวแล้วก็ได้อ่ะผมเห็นเขาติดกันหลายคันนะราคาวันนี้มันก็ไม่แพงอ่ะถังเล็กๆฮะรถไม่ได้แพงแล้วถังโดนรัดพอแล้วใส่แรงยางอะไรรับสายคุณนพฮะสวัสดีครับครับผมครับเชิญครับว่าไงครับเชิญครับถามเรื่องรถนะครับครับเชิญครับฮัลโหลครับคุณน็อปต้องฟังเราทางโทรศัพท์นะแล้วเบาเสียงทีวีไม่งั้นเสียงมันจะดีเลยครับคำถามที่จะถามนะครับครับคือผมใช้รถ V6 นะครับครับทำไมนะ V6 ของ Pajero นี่นะครับอ๋อ Pajero V6 อ๋อครับ Pajero Sport V6 ครับแล้วเป็นไงฮะผมอยากทราบว่าโชคเนี่ยโชคของรถเนี่ยเขามีขายครับอะไรนะพี่โชคของรถนะครับครับคือผมไปซ่อมมาแล้วครับแต่มันก็ยังรั่วอยู่โชคเสียแล้วก็ไปซ่อมมาแล้วครับครับผมครับแล้วพี่อยากทราบว่าอายุการใช้งานของมันยาวนานเท่าไหร่คือคำถามก็คืออยากจะทราบว่าเราจะซื้อดีไหมเราจะซื้อใหม่ดีไหมหรือว่าเราจะเป็นข้อมูลรอบหนึ่งแน่นอนพี่ถ้าถามผมวันนี้นะคือปัจจุบันของพี่นี่น่าจะปีสองเก้าเท่าไหร่สองเก้าแล้วครับรถปีอะไรฮะโอ้โหปีสองสามนี่นะครับไม่เป็นไรวิ่งไปเท่าไหร่แล้วพี่ไม่วิ่งสามกว่าแล้วครับผมแสนสามคือครั้งนี้อันนี้เพิ่งพูดเป็นครั้งแรกที่มันเสียแล้วก็โชคแตกแล้วก็ไปซ่อมถูกไหมน้ำมันมาใหม่ผมเป็นซ่อมมันยังรั่วอยู่อ๋อก็จริงๆมันก็หมดอายุการใช้งานแล้วพี่ใช่อายุมันได้แล้วแตกเนี่ยนะวิธีซ่อมก็เขาแค่ทำกันสองวิธีคืออันดับแรกคือซ่อมให้พอใช้ไปก่อนในกรณีที่ยังไม่พร้อมเรื่องของการเปลี่ยนนะครับก็น่าจะเป็นคู่หลังมากที่แตกมันมีปัญหาทั้งสี่ต้นเลยครับฮะพี่เพราะนั้นเนี่ยวิธีทำเขาก็ทำเป็นสองวิธีอันดับแรกคือซ่อมประหยัดงบเพราะหลักร้อยตัวละหลักร้อยอันดับที่สองก็คือเปลี่ยนเนี่ยก็มีตั้งแต่ไม่แพงมากไปจนถึงมีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นนะครับถ้าจะเอาแบบพื้นใช้งานพื้นแนะนำก็มาโลรีเฟคแบ็ก4ต้นน่าจะอยู่ประมาณราวๆไม่น่าเกิน10,000บาทมันจะโล่สปอร์ตนะครับสองที่แนะนำก็ไอรอนแมนยกชุด4ต้นถ้าเป็นโฟมเซลล์ธรรมดาก็อยู่ราวๆประมาณ 20,000 กว่าบาทถ้าเป็นโฟมเซลล์โปรก็อยู่น่าจะประมาณไม่เกิน 40,000 บาท 30,000 กว่าบาทนะครับถ้าจะเป็นแบบเทเลเมตช็อคอัพแบบสั่งทำ
ชอบแบบไหนก็ออสซี่ออโตโซนออสซี่ก็เขาก็รับทำสั่งทำที่จะเอานิ่มแค่ไหนไปคุยกับเขาจะเอารีบาวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแนวแบบคัสตอมใหม่ก็ราคาก็จะขยับมาไล่มาตั้งแต่ไอรอนแมนขึ้นไปนิดหน่อยแต่ถ้าพี่จะเพย์เซฟพี่บอกว่าเอาวันนี้ช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนซ่อมยังพอใช้งานได้ครับผมว่ามันไม่เวิร์กอะพี่ซ่อมจบอะคือซ่อมมาแล้วมันไม่ได้ผลตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนเนี่ยปัญหาของผมก็คือว่าผมอยู่เชียงใหม่นะเขามีตัวแทนนี่แหละพี่สามยี่ห้อนี่มีทุกที่ไอรอนแมนก็มีที่เชียงใหม่ครับอ๋อครับนะครับโทรที่เบอร์บอลโลก็มีตัวแทนครับครับออฟซี่ก็มีที่เชียงใหม่มีทั้งสามเจ้าเนี่ยครับเพราะเขาขายทั่วประเทศอ๋อมีใช่ไหมครับครับถ้าจะไปอยากหนึ่งคำถามครับผมอีกหนึ่งคำถามประมาณเท่าไหร่ล่ะนี่นกก็เรื่องงบคงไม่มีปัญหาไหนครับถ้างบไม่ใช่ปัญหาพี่อยากได้อารมณ์ประมาณไหนหนึบแน่นนุ่มเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าหนึบแน่นนุ่มก็ถ้าเพลย์เซฟก็ได้สองตัวนะเขาซีก็ได้แล้วแมนก็ได้ครับแมนคู่ครับครับอีกคำหนึ่งคำถามนะครับบอลโลเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันแค่พื้นแล้วอีกอย่างหนึ่งพอไปรถ SUV สูงปุ๊บเนี่ยก็ได้ทั้งคู่ครับยังไงนะพี่มีอะไรนะฮะมีหนึ่งคำถามครับครับครับคือเครื่องผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่อง M40 ลงทีนี้ผมก็อยากจะถามว่าเครื่อง M40 นี่เขามีการตั้งวาล์วไหมครับหรือว่าเขาเป็นอัตโนมัติของเขาเครื่องปาเจโร่ตัว V6 ตัวนี้ M40 เป็นวาล์วธรรมดาหรือเป็นไฮดรอลิกวาล์วไม่ใช่พี่เขาเปลี่ยนเป็นเครื่องดีเซลใช่ไหมครับจาก V6 2000เบนซินเป็นตัว CM40ดีเซลใช่ไหมครับครับใช่ครับเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยบางทีสปริงหน้ากับโชคเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์น้ำหนักตัวเก่าน้ำหนักเครื่องมันถึงโชคแตกไงคือสปริงเนี่ยถ้าแรงเค้นไม่พอค่าเคไม่พอค่าเคไม่ได้โชคก็ไม่ได้ออกแบบมาเปลี่ยนโชคเนี่ยผมแนะนำพี่คุยกับนั่นแม่ไม่งั้นพี่ต้องโดนสปริงเลยเนี่ยคู่หน้าเพราะน้ำหนักเครื่อง V6 กับน้ำหนักเครื่องดีเซลต่างกันนะเครื่องดีเซลมันหนักกว่าเยอะเลยถึงได้โชคแตกไงแล้วตอนนี้ปัญหาคืออะไรนะพี่ต้องตั้งวาล์วเหรอดีเซลเลยนะตั้งวาล์วไหมตัวหัวเครื่องของเขาเนี่ยเขามีระบบการตั้งวาล์วหรือเปล่าหรือเขาเป็นอันดูมาตรของเขาครับคือเป็นไฮดรอลิกวาล์วใช่ครับไม่ต้องทำอะไรพี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับครับครับแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องไปแก้เรื่องโชคกับสปริงก่อนครับเพราะว่าโชคกับสปริงผิดไซส์อยู่ครับมันไม่บาลานซ์กันอยู่ครับไม่บาลานซ์ใช่พี่ต้องไปแจ้งเลยว่าเปลี่ยนสปริงพี่บอกพี่จะแจ้งพี่เปลี่ยนเครื่องมาจากเดิมเครื่องเป็นซินมาเป็นเครื่องดีเซลสปริงอาจจะแค่คู่หน้าของอันนั้นไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปริง A ก็ได้ถ้าพี่เอานิ่มหน่อยเป็นสปริง A ของอันนั้นครับทำได้อยู่นะครับได้ครับเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับร้านเขาเปลี่ยนชั่วโมงเดียวเสร็จเลยพี่เข้าไปที่ตัวแทนไอรอนแมนที่เชียงใหม่มีอยู่แล้วลองโทรเข้าเบอร์คอลเซ็นเตอร์ดูฮะครับแล้วก็บอกว่ามาจากสปีดชาแนลอาจจะมีส่วนลดพิเศษครับบอกว่าสปีดโทรมาปรึกษารายการจากช่องสปีดทอล์กเนี่ยเขาบอกแนะนำไม่ค่อยไปเข้าไอรอนแมนที่เชียงใหม่เผื่อไอรอนแมนประสานมาที่กรุงเทพอาจจะมีส่วนลดนิดหน่อยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับนิดนึงหน้าจอน้ำมันเครื่องไทโฟกับ WS ต่างกันยังไงครับต่างกันใช้งานการใช้งานคือการใช้งานของการออกแบบของเกียร์เนี่ยมันจะออกแบบว่า1แผ่นคาร์ดยังไงโซลีนอยด์ยังไงโอลิงยังไงนะครับค่าของความเข้มความเข้มข้นกับ WS กับไทโฟจะไม่เหมือนกันความหนืดต่างกันอันไหนจะข้นกว่าพี่ไทโฟข้นกว่าไทโฟข้นกว่าใช่แล้วก็การทำงานของโซลีนอยด์เนี่ยน้ำมันน่ะมีผลฮะว่าจะให้โซลีนอยด์เปลี่ยนดีหรือไม่ดียังไงครับคือดูที่ไม้วัดอย่างเดียวฮะว่าไม้วัดเนี่ยมันเป็น WS หรือว่าไทโฟจบมาวัดมันบอกเลยการวัดเดี๋ยวนี้มันการวัดบอกรถรุ่นใหม่ด้านหลังเราใช้แต่รถเก่าไม่เห็นมันบอกอะไรเลยมีเยอะฮะตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาบอกหมดเราใช้น้ำมันเกียร์เกรดไหนใช่ครับนะครับอ้าวงบ1เท่าไหร่ฮะเนี่ย10,000เหรอเอ้ยน่าจะแสนนะแสนป่ะคันละ10,000มีเหรอต้องเป็นแสนโซลูน่าหยดน้ำ0002กับ
ซิตี้ไทซีใช่ไหมแสนหนึ่งงบแสนอยู่ในงบแสนหนึ่งคือสองคันนี้ไม่ทะลุประมาณนี้อยู่ในงบแสนหนึ่งโซลูน่าหยดน้ำก็คือตัวสุดท้ายนะครับหรือเป็น Honda City Type 4ก็ได้ตัวนี้อะไหล่ถูกทั้งคู่ทั้งคู่ไซส์ที่ไซส์ 4ส่วนใหญ่เกียร์พังแต่ว่าถ้าถึงวันนี้เปลี่ยนกันหมดแล้วใช่คือตัวโซลูน่าหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นเกียร์5สปีดแล้วเพราะฉะนั้นจะขับดีดีกว่าตัวก่อนหยดน้ำอ่ะก่อนหยดน้ำมันกินน้ำมันบ้านเราเคยมีนะโซลูน่าเปิดประตูที่หักติดมืออันนั้นมันอายุการใช้งานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างขวาเนี่ยประตูหลังข้างขวาชอบหักเออ700กว่าบาทหักต้องเปลี่ยนรุ่นเป็นมือมาเลยพี่ผมเคยใช้อยู่หักเออ700กว่าบาทจริงๆมันเป็นรถที่ทนมากนะโซโลน่าคือตัวเนี้ยวิ่งดีด้วยคืออย่างงี้ไอ้มือเปิดประตูเนี่ยเค้าเอาโรงงานออกมาออกแบบไม่ดีฉีดไม่ดีแต่ว่าพอเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บก็จบไม่มีปัญหาแต่มันเป็นรถที่อึดนะอึดตึกทนนะนเพราะมันผ่านการทดสอบต่อ บ้านผมมาเนี่ยผมถือว่ามันอึดตึกทนคือนี้เครื่องอะมันเป็น 5A ใช่เกียร์เนี่ยหัวหมู่ A ท้าย E อ้าวมันวิ่งมันใช้ได้เลยครับเกียร์มันมี2ตัวไม่ใช่ตัวก่อนที่เป็นหยดน้ำอะมันเป็น4เกียร์เป็น3เกียร์เออ3เกียร์เป็น3เกียร์เป็นตัวหัวหมู่ A ท้าย E พอเป็น4เกียร์ปุ๊บหัวหมู่ A ท้ายก็ Eแต่บางคนเนี่ยเกียร์เสียปุ๊บไปยกเชียงกงมารอบไม่ได้เวลาลง D4 เนี่ยปุ๊บวิ่งไปกำลังมันจะถดมาต้องโอเวอร์ไดร์แล้วก็วิ่งไปใหม่แนะนำอย่างเดียวก็คือโอเวอร์ฮอนดีสุดครับในรุ่นนี้ผมชอบเลยนะผมว่ามันก็นั่งสบายนะดีมันก็ถือว่านั่งแล้วก็มันก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เล็กแบบทิ๊ดๆอะไรขนาดนั้นประหยัดด้วยวิ่งด้วยเพราะรถเบาขับสนุกประหยัดทีนี้ไปดูเรื่องราวของนี่ดีกว่าฮะจะพาคุณผู้ชมไปเรื่องราวของการซ่อมรอยบุบแล้วก็รักทิ้มโดยที่ไม่ต้องทำสีครับนี่จากนวัตกรรมเขาบอกมาจากร้าน 25G ครับแถมมาเป็นทาซ่อมรอยรักยิ้มฮะชมสวัสดีครับผมช่างกัปตันนะครับแก้ปัญหารอยรักยิ้มรอยบุบของรถยนต์นะครับโดยไม่ต้องทำสีใหม่นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับคือมันบุบเข้าไปก็ทำให้มันคืนมาแค่นั้นเองนะครับแต่ที่วิธีการที่จะทำให้คืนมาเนี่ยการทำมันค่อนข้างยากนะครับต้องมีความชำนาญนะครับเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะครับจริงๆอธิบายยากครับต้องดูในการทำดีกว่าครับครับนี่คือเครื่องมือพิเศษที่เราทำขึ้นมานะครับโดยมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปทำรูเพิ่มนะครับมีรูอย่างนี้เราก็ใช้สอดเข้าไปแค่นี้ครับนี่ครับแล้วก็ค่อยดันออกมาครับไม่ถึง5นาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับครับส่วนแผลแบบนี้นะครับจะเกิดกันบ่อยนะครับโดยเขาเปิดประตูชนเราครับบางทีเราไปจอดตามห้างนะที่รถชิดๆกันนะครับเขาเรียกว่ารอยรักยิ้มนะครับลักษณะนี้จะเลยขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เคาะแต่งลงไปนะครับโดยค้อนเราก็จะทำพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งเราขัดโค้งให้มนนะครับไม่เป็นรอยกับสีนะครับนี่เป็นอีกรอยหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บนมือเปิดประตูนะครับนี่ก็โดนกันบ่อยเหมือนกันนะครับวิธีทำนะครับเราก็
แกะลูกยางนะครับซึ่งจริงลูกยางจะมีอยู่ด้านในนี่ครับแล้วก็ใช้เหล็กเครื่องมือพิเศษเรานี่นะครับแกะเข้าไปนะครับแกะเข้าไปแค่นี้ครับนะครับแล้วก็แค่ดันมันออกมาแค่นั้นเองครับแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ต้องชำนาญนะครับนี่เสร็จแล้วครับราคาเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับสตาร์ทที่600ถึง 1,000 บาทนะครับแต่เป็นศูนย์ยุโรปนะ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์ก็มาดูหน้างานกันอีกทีนึงครับว่าจะต้องรื้อไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายด้วยครับผมเชื่อว่าข้อดีก็น่าจะดีเยอะนะครับถ้าคนรักรถจริงๆจะเข้าใจเรื่องว่าสีเดิมมาจากโรงงานมันจะขนาดไหนมันจะดีแค่ไหนนะครับล้อใหญ่นะครับเคยทำมาก็เป็นทั้งฝาก็มีครับฝาหลังคาบุกใหญ่ๆทั้งชิ้นก็มีครับซึ่งอยู่ที่กับลูกค้าด้วยครับว่าลูกค้าจะให้ทำหรือเปล่าเพราะค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจะทำนะครับผมจะแจ้งลูกค้าก่อนว่างานแบบนี้ออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับส่วนยากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบสันนะครับตรงขอบหลังคาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเคยทำสีมาแล้วนะครับให้ผมมาแก้ไขนะครับมันจะไม่ได้ 100% นะครับจะได้ประมาณสัก 90 กว่า%ถ้าเราไปทำสีมาแล้วปุ๊บเนี่ยตอนที่เราลงค้อนนะครับมันสีมันจะนิ่มนะเราจะเคาะมันจะเป็นรอยนิดหน่อยนะครับมีหินลบรอยเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าพอลบไปแล้วก็มันจะไม่ได้ร้อยเหมือนเดิมอ่ะครับไม่เหมือนสีเดิมมาจากโรงงานครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับเจอผมอยู่แถวเรียบด่วนรามอินทรานะครับที่ร้าน 25G นะครับแถวเรียบด่วนรามอินทราแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับส่วนใหญ่ผมจะวิ่งบ้านลูกค้าไปเซอร์วิสถึงบ้านลูกค้าเลยครับเบอร์ที่ติดต่อนะครับใช้โทรศัพท์มือถือดีกว่าครับ0819058238หรือ061010แล้วก็ 5,000 ครับวารันตีการซ่อมแน่นอนครับแจ้งให้ลูกค้าก่อนนะครับว่าซ่อมเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเป็นตามที่เราบอกได้แน่นอนครับ